แหมประเด็นสำคัญมันคือไอ้เครื่องที่ราคาประมาณ 5,000 นิดๆเนี่ยหรือ 5,000 กลางๆเนี่ยไม่มีของหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการส่งเพื่อสมัครคนละครึ่งของโครงการรัฐบาลนะครับและมีปัญหาเกี่ยวกับระบบที่สำคัญก็คือของ D-Tag ที่ส่ง SMS ล่าช้าหรือนานมากจนไม่สามารถสมัครคนละครึ่งผ่านเหตุการณ์นี้ D-Tag จึงเยียวยาให้นะครับสำคัญสำคัญเลยที่เป็นประเด็นหลักๆที่เป็นการพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ 3,500 บาทเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่โดยเครื่องใหม่เนี่ยราคาต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 แต่แม่ประเด็นสำคัญมันคือไอ้เครื่องที่ราคาประมาณ 5,000 นิดๆเนี่ยหรือ 5,000 กลางๆเนี่ยไม่มีของหรือมีของบางสาขาซึ่งอันเนี้ยยังไม่เท่าไหร่นะเพราะสุดท้ายแล้วไอ้สิทธิ์ในการลดราคาค่าเครื่อง 3,500 เนี่ยเราใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับแต่ประเด็นก็คือวันนี้วันที่23ธันวาคมปีพ.ศ.2563เป็นวันสุดท้ายครับเพื่อนๆครับอันนี้ปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมดเพราะไม่สามารถหาเครื่องที่จะใช้ได้ใครได้ SMS หน้าตาแบบนี้น่าจะมีเหตุการณ์เดียวกันครับและนี่ครับคือข้อความที่ทาง D-Tag ส่งมาให้นะครับสำหรับใครที่จะใช้สิทธิ์เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีหรือจะส่วนลดค่าเครื่องอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนก็ได้หมดถูกไหมครับถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนนั้นไปแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลดค่าเครื่องเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับไปทำคนละเครื่องแล้วไม่ผ่านก็เลยอยากได้เครื่องใหม่แต่ไม่มีเครื่องพอมีเครื่องครับผมไปเจอที่สาขาโลตัสพราม2ซึ่งกลายเป็นเหตุผลที่ผมต้องมีอีกเรื่องนึงที่มาฝากเตือนเพื่อนๆก็คือใครที่ใช้แพ็กเกจแชร์แพลนก็คือหมายความว่าเครื่องที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งหรือไปขอคนละครึ่งแล้วไม่ผ่านและได้ SMS ตามที่ผมได้โชว์ให้เพื่อนดูเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้สิทธิ์นะครับคือหมายความว่าเบอร์ที่อยู่ในสิทธิ์แชร์แพลนจะไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเจ้าของเบอร์หลักเท่านั้นที่ไปขอคนละครึ่งเรื่องมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าถ้าผมอยากจะใช้สิทธิ์ผมต้องไปเอาเบอร์ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยออกมาเป็นเบอร์ข้างนอกก่อนแยกก่อนหลังจากเป็นเบอร์แยกเสร็จปุ๊บผมก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ในการซื้อเครื่องหลังจากนั้นก็ต้องยกเลิกโปรหรือจะเอากลับเข้ามาก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหวุ่นวายสารพัดบ้างซึ่งประเด็นหลักของวันนี้ก็คือมันจบตรงที่ว่าช่างไม่ต้องสนใจอะไรครับผมก็เลยจัดตัวนี้มาครับเรียวมีโอ้ขอไปเรียวมี 5i จบไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก 4,299 บาทผ่อนอีก6เดือนไม่ติดแพ็กเกจอะไรทั้งนั้นก็ไม่อยากทำลายความฝันนะครับของคนที่อยากจะได้เครื่องอยู่แล้วแต่ไม่ได้นี่ครับเพื่อนๆครับสุดท้ายผมก็ไปซัดตัวนี้มา Realme 5i ก็คือจบๆไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าแหมสิทธิ์มันคือคนที่ได้ SMS นะเขาคิดว่าอยากจะได้อยู่แล้วไงคิดว่ามันจะเป็นต้องได้ใช่ปะทีนี้พอมันไม่ได้ขึ้นมาก็เอาไม่เป็นไรครับก็จัดมันซะเลยซึ่งสเปคมันก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวRealme 5อยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์อะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จครบแน่นอนครับก็ตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีทั้งเล่นเกมเล่น Facebook อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันแต่ผมแค่จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าตัวสิทธิ์ของ D-Tag 3,500 เนี่ยเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดเขาปล่อยให้จองล่วงหน้าได้คือชำระเงินแล้วมารับเครื่องวันหลังก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ถูกไหมแต่วันนี้วันที่23ธันวาคม2503บอกว่าสิ้นสุดการใช้สิทธิ์วันนี้แล้วถ้าไม่มีเครื่องอ่ะไม่มีของมารองรับให้เขามันได้ประโยชน์อะไรเหรอฝากคำถามไว้แล้วกัน